วัสดีครับผมตั้มไทม์ย่าออโต้ช็อปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีก1คลิปนะครับนั่นคือ10คำถามครับนะครับ10คำถามของมือใหม่นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น10คำถามเกี่ยวกับการถอยจอดข้อซองนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคำถามข้อแรกนะครับเมื่อเจอซองต้องชิดรถฝั่งไหนนะครับนะครับวิธีการนะครับชิดนะครับชิดฝั่งรถนะครับอย่างนี้ครับนะครับเวลาเราจะชิดนะครับฝั่งไหนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีการเช็คก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับจะถอยเข้าซองนะครับถ้าเราจะถอยเข้าซองถอยหลังเข้าซองนะครับเราต้องชิดฝั่งที่เราจะถอยเข้าซองแต่ถ้าเราจะเดินหน้าเข้าซองเราต้องชิดฝั่งตรงข้ามที่เราจะเดินหน้าเข้าซองนะก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะถอยเข้าซองฝั่งขวานะครับเราก็ต้องขับชิดฝั่งขวาให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราจะเดินหน้าเข้าซองฝั่งขวาเราต้องเอารถเรานะครับชิดฝั่งซ้ายให้ดีที่สุดนะครับเป็นถนนนะนะครับก็จะเป็นเลนนะครับเป็นเลนอย่างนี้ถ้าจะเดินหน้าเข้าเราต้องชิดฝั่งซ้ายนะครับเดินหน้าเข้าฝั่งขวาเราก็ชิดฝั่งซ้ายให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้านะครับซองอยู่ขนาดนี้เราจะถอยเข้าซองนะครับเราจะถอยหลังเข้าซองเราก็ต้องชิดฝั่งขวาฝั่งที่เราจะถอยเข้าซองนะครับเดี๋ยวค่อยตีวงออกไปแล้วก็ถอยหลังนะประมาณนี้ครับต่อไปครับข้อ2ครับนะครับเมื่อเราเจอซองนะครับเราจะทำยังไงให้คนอื่นรู้ว่าเราต้องการซองนี้นะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเวลาเจอซองสมมุติว่าเราเดินรถมาปุ๊บนะครับฉันเจอซองทางฝั่งขวาแล้วนะครับฉันจะเอาซองนี้นะครับเราก็กดไฟฉุกเฉินนะครับหรือไฟกระพริบคู่นั่นเองครับนะครับเป็นไฟกระพริบคู่นะครับที่ไฟเลี้ยวติดทั้งสองข้างพร้อมกันติ๊กติ๊กนะครับมันไม่มีใครบัญญัติหรอกครับว่าถ้าเราเจอซองแล้วเราต้องกดไฟฉุกเฉินนะครับมันเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่านะครับที่คนทั่วไปนะครับขับรถนะครับเวลาเจอซองฉันจองซองนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับคันข้างหลังเขาก็จะรู้ว่าคันข้างหน้าเขากำลังจะถอยเข้าซองซองนี้นะหรือว่าเขาจองซองซองนี้นะครับก็ใช้ไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับในการจองซองนะว่าฉันจองซองนี้นะนะครับต่อมาครับข้อที่3ครับนะครับเมื่อเราตีวงออกซองอยู่ฝั่งขวาเมื่อเราตีวงออกฝั่งซ้ายนะครับเราวางเท้ายังไงครับนะครับวิธีการนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเจอซองทางฝั่งขวานะครับฉันจะเอาซองนี้นะครับเราก็ตีวงออกซ้ายนะครับวิธีการวางเท้านะครับให้เท้าเรานะครับอยู่ที่เบรกครับนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับตอนที่เราตีวงมาปุ๊บนะครับตีวงมาปุ๊บนะครับพอตีวงออกไปแล้วนะครับปุ๊บนะครับเราแตะเบรกนะครับช่วงนี้นะครับให้เราเท้าอยู่ที่เบรกนะนะครับเราจะได้เหยียบเบรกได้เลยถ้าเพื่อนๆนะครับเท้าอยู่ที่คันเร่งนะครับอาจจะเผลอเหยียบคันเร่งได้นะนะครับทำให้รถพุ่งออกไปนะครับดังนั้นเท้าอยู่ที่เบรกครับแต่ไม่ต้องเหยียบเบรกเท้าวางบนที่เบรกนะครับเท้าวางบนที่เบรกแต่เพิ่งเหยียบเบรกนะครับพอตีวงไปปุ๊บนะครับได้ที่ได้ทางปุ๊บค่อยกดเบรกลงมานะครับประมาณนี้ครับต่อไปสำหรับข้อที่4นะครับตอนที่เราตีวงออกไปให้มองยังไงนะครับอย่างนี้ครับเวลาเพื่อนๆนะครับเดินหน้ามานะครับเจอซองทางฝั่งขวานะครับเราชิดฝั่งขวาแล้วใช่ไหมครับเราก็ตีวงออกไปทางซ้ายปุ๊บนะครับเรามองยังไงนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับจะจอดเข้าซองฝั่งขวามองกระจกข้างฝั่งขวาถ้าเพื่อนๆขับรถมาซองอยู่ทางฝั่งซ้ายเราตีวงออกไปปุ๊บเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับถ้ามองกระจกข้างฝั่งขวาสมมติว่าเราจะเข้าซองฝั่งขวานะครับพอตีวงไว้ปุ๊บนะครับเราก็ดูว่าเราเห็นนะครับทะเบียนนะครับเห็นทะเบียนรถที่จอดอยู่ข้างซองไหมนะครับเห็นหน้ารถที่จอดอยู่ข้างซองไหมและที่สำคัญครับดูช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับหน้ารถที่จอดข้างซองครับว่ามีช่องว่างไหมประมาณนี้ครับที่สำคัญนะครับขอให้มีช่องว่างนะนะครับถ้าเรารู้ว่ามีช่องว่างปุ๊บนั่นหมายความว่าเราสามารถถอยเข้าซองได้เลยนะครับผมต่อมาครับข้อต่อมาครับข้อที่5นะครับก็คือถ้าเราถอยเข้ามาก็คือถ้าเราถอยเข้ามาแล้วเบียดข้างต้องทำยังไงครับนะครับสมมุตินะครับซองอยู่ฝั่งขวามือนะครับเราจะถอยเข้าซองทางฝั่งขวามือปุ๊บเราเลี้ยวตีวงไปปุ๊บนะครับพอมองกระจกมองข้างปุ๊บนะครับ
เราเห็นหน้ารถแล้วเห็นป้ายทะเบียนแล้วเราก็เห็นช่องว่างแล้วด้วยนะครับพอถอยมาปุ๊บจับพัดจับผูยังไงไม่รู้ครับเราไปเบียดทางฝั่งขวานะครับข้างรถเราไปเบียดฝั่งขวานะครับเราจะแก้ยังไงนะครับวิธีแก้ง่ายครับเมื่อเราตีวงมาปุ๊บนะครับวิธีแก้ครับถ้าด้านข้างเราไปเบียดด้านฝั่งขวาของรถเราใช่ไหมครับเราก็คืนล้อตรงครับนะครับคืนล้อตรงก่อนแล้วถอยมาตรงๆครับให้ท้ายเรานะครับเข้าไปอยู่ในซองก่อนนะครับให้ท้ายเราเข้าไปอยู่ในซองแล้วค่อยหมุนขวาให้หมดครับแล้วก็โค้งเข้าไปนะครับให้รถท้ายรถเราโค้งเข้าไปในซองปุ๊บเรียบร้อยเราก็จะเข้าซองได้นะครับต่อมาครับข้อที่6ครับนะครับข้อที่6นะครับเดินหน้าออกจากซองยังไงให้ผลโดยที่รถไม่ไปคูดคันด้านข้างนะครับสำหรับนี้สำหรับข้อนี้นะครับมือใหม่เป็นกันเยอะครับนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมือใหม่กะระยะไม่ถูกนะครับวิธีที่เรานะครับขับรถออกจากซองโดยที่นะครับมีรถอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับขอให้เพื่อนๆคิดแบบนี้ก่อนครับว่าเราจะไปทางไหนครับเราอยู่ในซองเราจะออกทางซ้ายใช่ไหมครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเป็นหลักครับนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยหน้ารถที่จอดอยู่นะครับเลยหน้ารถที่จอดอยู่แล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะแต่ถ้าเราจอดจากซองนะครับเราจะออกทางฝั่งขวาเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเป็นหลักนะถ้ากระจกมองข้างฝั่งขวาเลยหน้ารถเราก็หมุนพวงมาลัยให้หมดแล้วก็โค้งออกไปครับช่วงที่หมุนพวงมาลัยรถไหลด้วยนะครับไม่ใช่รถอยู่กับที่นะนะครับเราเดินหน้ามาปุ๊บนะครับเราจะออกฝั่งขวาขณะที่รถไหลอยู่ดูกระจกมองข้างว่ากระจกมองข้างเลยหน้ารถที่จอดทางฝั่งขวาไหมถ้าเลยเมื่อไหร่หมุนขวาให้หมดรถไหลไปเรื่อยๆนะครับพอรถไหลไปปุ๊บนะครับดูกระจกมองข้างด้วยว่าตัวถังรถเรากับรถที่เขาจอดอยู่นะครับมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างก็โค้งไปเลยครับโค้งไปโค้งโค้งไปปุ๊บนะครับมันก็จะพ้นพอดีฝั่งซ้ายเหมือนกันครับถ้าฝั่งซ้ายมีรถจอดอยู่นะครับเราก็เดินหน้าออกไปให้กระจกมองข้างพ้นคันที่จอดอยู่ทางฝั่งซ้ายเมื่อพ้นนะครับเราก็หมุนซ้ายครับให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถฝั่งซ้ายจังหวะที่หมุนรถไหลด้วยนะครับแล้วก็โค้งออกไปครับมันก็จะมีช่องว่างนะครับโค้งออกไปแล้วก็ดูกระจกมองข้างด้วยนะว่าตัวถังรถเรากับคันที่จอดอยู่มีช่องว่างไหมถ้ามีก็โค้งออกไปได้เลยนะประมาณนี้ครับนะครับข้อต่อไปข้อที่7นะครับเห็นบางคนนะครับเมื่อตีวงออกไปแล้วหมุนพวงมาลัยเลยนะครับแต่บางคลิปพี่ตั้มบอกว่าให้ถอยเข้ามาตรงๆตกลงต้องทำแบบไหนครับนะครับสำหรับการถอยเข้าซองนะครับเราตีวงออกไปนะครับเพื่อนๆเห็นบางคนหมุนขวาแล้วถอยเข้ามาได้เลยหรือว่าแต่ก็จะมีบางคลิปของผมนะครับพี่บอกว่าถอยมาตรงๆก่อนแล้วค่อยหมุนขวานะครับให้ท้ายจอกปากซองแล้วค่อยหมุนขวาอย่างนี้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถเป็นแล้วนะครับเก่งแล้วเสียแล้วถอยเข้าซองเสียแล้วคล่องแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเราจะถอยเข้าซองฝั่งขวาใช่ไหมดูฝั่งขวาครับถ้าตัวถังรถเรานะครับตัวถังรถเรากับรถที่จอดอยู่มีช่องว่างเยอะหมุนขวาได้เลยหมุนขวาแล้วโค้งเข้ามาได้เลยแต่ถ้าซองนะครับที่เราจะเข้านะครับช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับคันที่จอดอยู่มีช่องว่างไม่เยอะนะครับเราก็ถอยมาตรงๆก่อนให้ท้ายจ่อปากซองแล้วค่อยหมุนขวานะครับจริงๆได้ทั้ง2แบบนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆนะครับถอยเข้ามาตรงๆก่อนนะครับให้ท้ายมาจ่อเข้าที่ปากซองให้แน่ๆให้ชัดๆให้มั่นใจแล้วเราค่อยหมุนนะครับอันนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเราตีวงมาเลยนะครับบางทีอาจจะต้องคืนพวงมาลัยบ้างบางทีเราต้องหมุนหมดบ้างบางทีเราหมุนไม่หมดนะครับอาจจะมีคืนบ้างเล็กน้อยอาจจะมีการจะทรงอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเพื่อนๆแล้วล่ะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นแล้วเก่งแล้วคล่องแล้วก็สามารถหมุนขวาให้หมดแล้วโค้งเข้ามาได้เพราะเรารู้จังหวะแล้วว่ารถประมาณนี้เราหมุนพวงมาลัยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ยังไม่รู้ว่าจังหวะโค้งมากน้อยแค่ไหนถอยมาตรงๆก่อนครับถอยมาตรงๆพอท้ายจ่อปากซองแล้วค่อยหมุนขวาหมดอันนี้จะง่ายมากกว่านะครับสำหรับมือใหม่นะประมาณนี้ครับนะครับข้อต่อไปครับนะครับข้อต่อไปข้อที่8ครับผมนะครับเมื่อจอดรถนะครับชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกินไปเราจะทำยังไงให้รถกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถอยโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วชิดฝั่งซ้ายมากเกินไปนะครับวิธีการแก้ครับแก้อย่างนี้ครับตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับรถชิดฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ
เราฝั่งขวาเยอะกว่ามีพื้นที่เยอะกว่าดังนั้นนะครับวิธีการนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับผมขออย่างนี้นะครับผมขอแจ้งเพื่อนว่าถ้าเราหมุนขวาคว่ำนะครับคือเอาด้านบนนะครับพื้นที่ว่างด้านบนเอามาอยู่ด้านล่างนะครับคว่ำขวานะครับถ้าไปทางซ้ายคว่ำซ้ายนะครับถ้ากลับมาแล้วตรงผมเรียกว่าหงายอย่างนี้นะครับเมื่อเราชิดฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวามีพื้นที่เยอะเราเอาพวงมาลัยนะครับคว่ำขวาครับคว่ำไปฝั่งที่มีพื้นที่เยอะนะครับคว่ำขวาครับแล้วเดินหน้าออกไปครับเดินหน้าออกไปนะครับเราอยู่ในซองใช่ไหมเดินหน้าออกไปปุ๊บให้กระจกมองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับเลยกระจกมองข้างนะครับชิดฝั่งที่เราชิดนะครับเลยหน้ารถปุ๊บพอเลยหน้ารถปุ๊บเราก็หงายขึ้นมาครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับเดินหน้าต่อไปอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็คว่ำซ้ายครับนะครับพอคว่ำซ้ายนะครับเดินหน้าตรงไปปุ๊บเราก็ดูว่าตัวเราตรงกับซองด้านหน้าไหมขนาดไหมถ้าขนาดกับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าหรือซองด้านหน้าปุ๊บเราก็หงายนะครับหงายขวาครับรถก็จะตั้งตรงแล้วเราก็ถอยมาตรงๆครับเป็นการขยับรถนะครับจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับอีกทีนึงครับนะครับช้าๆนะครับนี่คือจับพวงมาลัยนะครับนี่9นาฬิกานี่3นาฬิกานะครับคว่ำอย่างนี้ครับปึ๊บนะครับให้ฝั่งซ้ายมือนะครับที่เราจับด้านที่จับเนี่ยมาอยู่ฝั่งขวามือด้านฝั่งขวามือที่เราจับพวงมาลัยให้กลับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือคว่ำขวานะครับเอาด้านบนลงมาด้านล่างนะครับคว่ำขวานะครับเดินหน้าออกไปให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถที่จอดอยู่ฝั่งที่ชิดนะครับเลยไปปุ๊บนะครับพอเลยไปปุ๊บก็กลับมาคือแล้วตรงนะครับเมื่อคว่ำขวาใช่ไหมครับก็ต้องคว่ำซ้ายนะครับเพื่อแก้นะครับให้บาลานซ์เท่ากันนะครับรถก็จะตีโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บช่วงที่คว่ำซ้ายเนี่ยเราก็ดูว่ารถเราขนานกับซองด้านหน้าไหมนะครับดูว่าเราขนานกับรถที่จอดด้านหน้าไหมอยู่ในแนวเดียวกันถ้าได้ปุ๊บตรงเราตรงเข้าหากันนะความรู้สึกเราคือเราตรงกับเขาแล้วขนานไม่แนวเดียวกันแล้วเราก็หงายนะครับหงายขวามาปุ๊บเราก็จะตั้งตรงนะครับพอตั้งตรงใส่เกียร์ถลังดูจงมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่ามีช่องว่างเท่ากันไหมถ้ามีช่องว่างเท่ากันถอยมาตรงได้เลยนะครับต่อมาครับข้อที่9ครับนะครับก็คือตอนรถนะครับตอนรถที่ตั้งตรงกับซองนะครับเราคืนพวงมาลัยเนี่ยรถเคลื่อนที่หรือว่าหยุดนิ่งครับนะครับเวลานะครับที่เราตีโค้งเข้ามาถอยมาเข้าซองนะครับเราจะจัดทรงหรือว่าถอยเข้าซองนะครับเมื่อเรารถตัวเรานะครับตรงกับซองเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวามีช่องว่างขนานเท่ากันทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเราจะคืนรถตรงนะครับจังหวะที่คืนรถตรงนะครับให้รถอยู่นิ่งครับรถเราตรงอยู่แล้วไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับถ้ารถเราตรงกับซองแล้วไม่ต้องเคลื่อนที่ครับคืนล้อหมุนอย่างเดียวครับหมุนพวงมาลัยคืนล้อตรงอย่างเดียวครับให้รถอยู่นิ่งๆนะรถไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับเราจัดทรงหรือถอยเข้าซองเมื่อเราได้จังหวะที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีช่องว่างเท่ากันเราก็หยุดรถนิ่งๆนะครับแล้วคืนล้อตรงพอคืนล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับนะรถไม่เคลื่อนที่นะประมาณนี้ครับข้อสุดท้ายครับข้อ10นะครับเราจะเช็คยังไงว่ารถเราตรงกับซองนะครับนะครับวิธีการเช็คนะครับมีหลายรูปแบบนะครับวิธีการเช็คนะครับว่ารถเราตรงกับซองไหมนะครับวิธีการเช็คนะครับอันดับแรกนะครับข้อแรกนะครับก็คือเราเช็คว่าตัวเรานะครับขนานกับคันที่จอดอยู่ด้านหน้าไหมหรือขนานกับซองด้านหน้าไหมว่าเราอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในแนวเดียวกันไหมตรงขนานคู่กันไหมนะครับถ้าตรงนั่นหมายความว่าเราตรงซองแล้วนะครับหรือแบบที่สองครับเช็คกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับดูว่าตัวถังรถเราขนานกับเส้นด้านข้างไหมถ้าทั้งสองฝั่งขนานนั่นหมายความว่าเราตรงกับซองแล้วนะครับหรือยังอยู่ข้อสองนะตัวถังรถเราขนานกับตัวถังรถที่จอดอยู่ด้านข้างไหมถ้าตัวถังของเรานะครับขนานกับรถที่จอดอยู่ด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็แสดงว่ารถเราจอดอยู่กับซองแล้วนะครับสองข้อนี้แตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับเอาเส้นเพื่อนจะแม่นยำมากกว่านะครับแต่ถ้าเราเช็คกับตัวถังเราก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างรถเรากับรถด้านข้างมากกว่านะครับถ้ารถฝั่งซ้ายเบียดฝั่งขวาไม่เบียดเราก็จะอยู่ตรงกลางของรถฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่เราอาจจะไม่ตรงซองเท่าไ
แต่เราก็จะอยู่ตรงกลางนะครับทำให้เราสามารถปิดประตูได้นะครับแต่ถ้าเราเช็คกับเส้นเราจะอยู่ตรงกลางเส้นนะครับข้อที่3ครับวิธีเช็คด้วยกล้องมองหลังครับถ้ารถเพื่อนๆมีกล้องมองหลังเช็คเส้นกะระยะด้านหลังว่าขนานกับลูกนอนกั้นล้อหลังไหมถ้าขนานกันนะครับเส้นตัดขวางนะครับเส้นตัดขวางด้านหลังเนี่ยของกล้องมองหลังเนี่ยถ้ามันขนานกับตัวลูกนอนนะครับนั่นหมายความว่ารถเราก็ตรงซองนะประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับ10คำถามในการถอยหลังเข้าซองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถไปตั้งคำถามนะครับได้ที่ Facebook Group นะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาตั้งคำถามกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะก็จะเป็นการแจ้งเตือนสำหรับเพื่อนๆนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครยังไงล่ะครับนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ